to go now, bid farewell and goodbye. I live in everything like the catcher in the rye. สวัสดีค่ะครูจ๋าชาแนลวันนี้จะพาทุกคนไปนั่งเรือไฟฟ้าอัจฉริยะ My Smart Ferry สร้างและออกแบบด้วยฝีมือคนไทย 100% ลำแรกของประเทศไทยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอีกตัวเลือกของผู้สัญจรทางน้ำพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งรับรองโดยกรมเจ้าท่าค่ะไปกันเลยค่ะ I can't picture you for forsaken fate I read enough this letterWhile I've been taking wind, oh yeah มี3สายสายสีม่วงไกลสุดเส้นทางพระนั่งเกล้าสาทรเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีพระนั่งเกล้าสายสีน้ำเงินเส้นทางพระราม7สาทรเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีกฟผ.สายสีเขียวเส้นทางพระปิ่นเกล้าสาทรThe word mind stands for mission, no emission. I live it with a boo, we're a random flight. The only thing I know, it's gonna be tonight. รูปทรงเรือทันสมัยมากเหมือนเรือดำน้ำเลยภูมิใจเป็นเรือฝีมือคนไทยเรือประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะซื้อตั๋วยังไงคะสาทรคนละ30บาทใช้การ์ดใช้บัตรเครดิตไม่ได้เหรอไม่ได้ขอใช้เงินสดกับบัตรฮอปของเรือค่ะบัตรฮอปซื้อตรงไหนคะต้องบัตรไม่มีขายหรอใช้เงินสดแล้วซื้อที่ไหนอะบัตรฮอปต้องถามตามพนักงานนะคะ5บาทอะค่ะมันจะเป็น60บาทในบัตรมีเงินให้40บาทอันนี้นะอันนี้บัตรฮอปเป็นบัตรโดยสารเรือ My Smart Ferry นะคะแต่บัตรฮอปตรงนี้บรรยากาศเย็นสบายมากมีแอร์คอนดิชเนอร์ที่นั่งเหมือนนั่งบนรถ BTS เลยค่ะนี่สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ถึง250คนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า My Smart Ferry ถือเป็นเรือโดยสารไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทยได้จดทะเบียนให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23ธันวาคม2563ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไร้มลพิษทางอากาศและ PM 2.5 และไม่มีเสียงดังรบกวนช่วยประหยัดการใช้น้ำมันมีรูปแบบการดีไซน์ที่ล้ำสมัยตัวเรือประกอบจากวัสดุอะลูมิเนียมอะลอยเรือมีขนาดกว้าง7เมตรและยาว24เมตรได้เวลาไปนั่งชมวิวกันยาวๆพร้อมสำรวจแลนด์มาร์คสำคัญตลอดเส้นทางสายสีม่วง
ึงจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะเราเรียกว่ารัฐสภาแห่งใหม่ค่ะซึ่งมีชื่อเรียกว่าสัปปยสภาสถานรัฐสภาแห่งใหม่ค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ระดับชาติงบ 10,000 ล้านบาทนะคะอันนี้จะเป็นแลนด์มาร์คริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอยู่บริเวณบางโพเกียรติกายค่ะโอ้อันนี้สวยมากเลยค่ะเป็นเจดีย์ทรงทองเหมือนกับยอดเขาพระสุเมรุเลยค่ะเป็นสถานที่ที่ประชุมของรัฐสภาที่สวยแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยอลังการงานสร้างมากมากเป็นเจดีย์ทองคำเลยสวยอ่ะสัปปยสภาสถานรัฐสภาแห่งใหม่ค่ะเราก็กำลังถึงบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่หรือเบียร์สิงห์และน้ำดื่มสิงห์ค่ะบริษัทใหญ่ยักษ์ของประเทศไทยเกาหลีมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะข้างบนก็มีคนกำลังถ่ายรูปถือช่อดอกไม้อยู่ค่ะตอนนี้กำลังเป็นกระแสในโซเชียลมากๆเลยค่ะแล้วจะได้ช่วงเย็นนะอากาศเย็นสบายลมเย็นมากได้ฟิลเหมือนอยู่เกาหลีตัวนี้ย่านเยาวราชค่ะไชน่าทาวน์ร้านนี้นะเรือริมน้ำค่ะที่เรามานั่งก่อนเรามาผ่าน YouTube ตลาดน้อยมาขึ้นเรือด่วนธงสีส้มตรงนี้นะคะที่แบงคอกเป็นศูนย์รวมสินค้ามือหนึ่งและมือสองตลาดสินค้าปัจจัยวัยรุ่นแล้วก็มีงานแสดงศิลปะนะมีออกบูธงานอีเวนต์ศิลปะนี่ริเวอร์ซิตี้มีเทศกาลงานศิลปะท่าเรือศรีพยา
เราก็มาถึงแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยอีกหนึ่งอันคือไอคอนสยามค่ะอันนี้ห้างสรรพสินค้าที่ดังทั่วโลกเลยนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่นี่ค่ะช่วงเย็นจะมีเปิดน้ำพุและก็มีขายสินค้าแสดงถึงวัฒนธรรมไทยข้างบนจะมีร้านสตาร์บัคที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยข้างบนค่ะสตาร์บัคจะชมวิวช่วงเย็นสวยมากที่เราได้นั่งเรือ My Smart Ferry นะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากบรรยากาศภายในเรือแอร์เย็นฉ่ำมากแล้วก็เงียบมากค่ะเหมือนกับนั่งรถไฟฟ้า BTS เลยค่ะแล้วก็ได้ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งวิวสวยมากช่วงเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกเป็นวิวที่สวยที่สุดตรงวัดอรุณนะคะคือวิวดีมากแล้วก็วิวตรงไอคอนสยามค่ะคือวิวสวยสวยมากๆเลยคุ้มค่ากับการนั่งในราคา30บาทใช้เวลา1ชั่วโมงก็ไปถึงไอคอนสยามแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่จะเดินทางทางน้ำนะคะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าโดยสารด้วยค่ะแนะนำนะคะใครอยู่แถวท่าเรือมาลองใช้บริการดูนะคะแล้วลองจะติดใจค่ะติดหน้าครูจาเป็นไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทริปนี้บ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะฉันรักคุณที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ